นี้นะครับทาง Gadget มาโชว์ครับก็จะมานำเสนอเจ้าตัว Wireless Charger นะครับเริ่มแต่แกะกล่องเลยนะครับในกล่องมีอะไรบ้างนี่นะครับก็มีตัว Wireless นะครับ Charger นะครับแล้วก็ตัวสาย Micro USB นะครับแกะมาแล้วแงะง่ายๆนะครับตรงนี้ก็ทำยังไงก็อันนี้ power bank นะครับไม่เกี่ยวนะครับแต่ว่าเราจะเป็นตัวแหล่งจ่ายไฟให้มันนะครับเสียบตรงนี้นะครับ micro USB นะครับจึงก็จะเห็นว่ามีไฟสีน้ำเงินนะครับแล้วก็มีไฟตรงกลางนี่นะครับไฟสีน้ำเงินสักครู่ครับนี่นะครับลืมไอตัวแผ่นลับไวเลสนะครับก็ว่าลืมอะไรนะครับเอาวางเฉยๆนะครับไม่ชาร์จครับต้องมีแผ่นด้วยนะครับก็แผ่นก็เล็กแค่นี้นะครับรูเป็นอย่างนี้นะครับก็คือหมายความเขาเรียกกี่พินก็ไม่รู้ครับแต่ว่าก็ใช้ได้กับ i5 ขึ้นไปนะครับอันนี้ iPhone SE นะครับก็ใช้ได้ปกติเสียบเข้าไปชึ้งแปะไว้ข้างหลังนะครับสีดำนี่ไม่เกี่ยวอะไรนะครับไม่ต้องให้ความสนใจมันมากเลยครับอันนี้ก็วางนะครับโอ้โหไฟติดหล่อๆเลยนะครับชาร์จแล้วนะครับตืดเดี๋ยวก่อนนะหนึ่งวางให้มันตรงต้องได้ร่องได้รอยมันหน่อยนะครับแบบวางไว้พอดีหน่อยนะครับมันจะปึ๊บซูมมาใกล้ๆครับวิธีซูมของเราก็ง่ายมากนะครับคือผลักมือถือเข้าไปนั่นเองนะครับซูมออกครับซูมออกเดี๋ยวเราลองตืดทีนี้นะครับเราลองปิดไฟกันบ้างนะครับโอ้โหหล่อๆกันเลยทีเดียวนะครับไปวางชาร์จนะครับโอ้โหแบบมืดๆนะครับในผับนะครับบอกไอ้นี่บ้าแล้วโอ้ปิดไฟแล้วเท่มากเลยอ่ะเปิดไฟดูเหมือนเดิมนะครับก็ประมาณนี้นะครับกับ Wireless Charger นะครับตัวนี้ที่เอามาทดสอบให้ดูกันเป็นของ iPhone นะครับแต่ว่าเราก็มีของเวอร์ชัน Android เช่นกันนะครับตรงนี้นะครับตัวนี้มันเป็นตัวลับเฉยๆนะครับไม่ใช่ power bank นะครับก็คือเหมือนเวลาเราตั้งไว้โต๊ะทำงานนะครับมาถึงวางหล่อๆครับตืดอย่างนี้นะครับสมมตินะครับตั้งไว้นะครับโต๊ะทำงานของเรานะครับมาถึงโยนไปเลยนะครับโยนไปไม่ติดนะครับมันงอนนะครับต้องวางดีๆหน่อยโอเคนะครับโหชาร์จใหญ่เลยนะครับชาร์จใหญ่เลยโอเคนะครับมันหายงอนแล้วนะครับทีนี้เราก็ชาร์จแล้วนะครับไม่ต้องมีสายนะครับคือแบบเกะกะแบบเรามาถึงยุคของอินเทอร์เน็ตออฟติงแล้วนะครับเราก็ต้องมีไร้สายอะไรอย่างนี้นะครับแล้วนี่อะไรอันนี้แบ่งแหล่งจ่ายไฟนะครับไม่นับนะครับไม่นับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับกับ Wireless Charger นะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับก็เข้าไปหาซื้อได้ที่ gadgetmashow.com นะครับอันนี้ผมจะขึ้นไว้ที่หัวคลิปท้ายคลิปนะครับเห็นชอบถามกันเข้ามามากนะครับว่าซื้อได้ที่ไหนนะครับก็ดูที่หัวคลิปท้ายคลิปหรือใต้คลิปคอมเมนต์คลิป description คลิปมีทุกที่นะครับขอแค่เพียงกดเข้ามานะครับอันนี้ก็รบกวนสับตะไคร้มุมขวาล่างกันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับของเล่นแปลกๆของเล่นไฮเทค gadget แนวอะไรอย่างนี้นะครับก็ติดตามกันไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม